วัดท่าพูดเป็นวัดเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีโบราณวัตถุหายากเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในพื้นที่ชุมชนจึงร่วมกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดท่าพูดขึ้นสถาบันอสมศิลป์เข้ามาทำงานปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดท่าพูดทำให้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาที่อยู่ในตัวผู้สูงอายุจึงใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาทำให้เกิดกลุ่มมีดีที่ท่าพูดโดยเริ่มจากคนในวัดไม่กี่คนและขยายความร่วมมือไปสู่คนในชุมชนบทบาทผู้สูงอายุจึงเป็นผู้นำในการถ่ายทอดภูมิปัญญาให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านงานมีดีที่ท่าพูดซึ่งจัดขึ้นหลายครั้งจากก่อนเนี่ยเราทำกันเพียงแค่คน 4-5 คนก็จัดทำพิพิธภัณฑ์ขึ้นมาเรากลุ่มเล็กๆนะฮะมันการตัดสินใจมันก็จะรวดเร็วทีนี้มันก็เหมือนกับว่ารู้อยู่กลุ่มเดียวเล็กๆพอนานๆเข้าเนี่ยมันงานมันก็มากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเหนื่อยอยู่คนเดียวส่วนเดี๋ยวนี้ได้เชิญชวนคนในชุมชนเราเนี่ยเข้ามาร่วมกันกับพวกเราอีกก็ประมาณ20กว่าคนตอนนี้ก็ถือว่ามีวิวัฒนาการขึ้นการทำงานของเราดีขึ้นอะไรเงี้ยเริ่มกลุ่มมีดีถ้าพูดมันเริ่มจากที่ว่าทำเรื่องภูมิปัญญาในกลุ่มมีดีนะผู้สูงอายุทั้งนั้นตั้งเพราะเรามีใจเดียวกันที่ว่าเราจะทำเพื่อสังคมทำโดยที่ไม่มีรายได้ให้อย่างเดียวต่อมาเราก็เลยจัดเป็นกลุ่มตามบ้านเพื่อจะดึงผู้สูงอายุที่ติดบ้านออกมาร่วมกิจกรรมกับเราเราอาศัยญาติความเป็นพี่ความเป็นน้องรวมกลุ่มก็สัก10คน20คนแล้วใช้เวลาไม่มากเพราะตั้งชื่อกันว่าเป็นสถานีแห่งการเรียนรู้ตามความสนใจเช่นกลุ่มสวดมนต์ก็จริงแต่แล้วก็สอดแทรกเรื่องการทำอาหารออกกำลังกายอยู่ยังไงที่จะไม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงโรคซึมเศร้าก็บอกผู้ใหญ่ว่าอย่าบ่นอย่าตู้จี้เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะในสังคมในครอบครัวเนี่ยมันมีทุกวัยกิจกรรมบางอย่างเนี่ยที่อื่นไม่มีร้องเพลงอะไรเงี้ยสนุกสนานเฮฮาแลกเปลี่ยนความรู้กันแซวกันอะไรกันเงี้ยก็มีความสุขอยู่บ้านถ้าไม่มีกิจกรรมมันก็เหงานะครับแล้วก็ถ้าเราอายุใกล้เคียงกันมาร่วมกิจกรรมเดียวกันเนี่ยจะทำให้จะมีความสุขขึ้นนะครับก็เลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ละคนก็มีไอเดียที่จะมาแสดงให้เห็นว่าจะทำอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่เราสามารถช่วยให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสามารถทำให้ผู้สูงอายุเหล่านั้นเนี่ยได้มีความสุขได้ออกมาร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นไม่เป็นผู้สูงอายุที่ติดบ้านที่มีแต่ความเงียบเหงาเมื่อเกษียณมาใหม่ๆอ่ะเรารู้ว่าเรา60โอ้โหมันซึมเศร้าเพราะว่าเราแก่ที่สุดเลยในโรงเรียนเราต้องออกแล้วอ่ะแต่พอเรามารวมกลุ่มกับผู้สูงอายุปรากฏว่าเราอ่อนที่สุดเลยเรา60นี่สาวที่สุดเลยความรู้สึกที่แก่มันก็หายไปมีความรู้สึกว่าเราเด็กกับเขานะเราต้องไปช่วยเขาจากน้ำหนักเยอะเราก็ต้องลดน้ำหนักดูแลตัวเองเพื่อจะให้คล่องตัวแล้วก็เป็นตัวอย่างเขาได้คนที่อยู่ที่บ้านเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอยากจะออกมาข้างนอกมีความรู้อะไรเขาจะยินดีที่จะสอนเด็กแววตาเขามีความสุขมากเราก็มีความสุขเมื่อก่อนนี้ก็อยู่คนเดียวคิดคนเดียวทำคนเดียวองค์ประกอบไม่ครบอ่ะมันรู้จะถ่ายทอดให้ใครอะไรเงี้ยอย่าลูกหลานก็ไม่เอาพอเข้ามารวมในกลุ่มเฮ้ยกูต้องทำตัวนั้นแล้วเว้ยเพราะกูไปอบรมมาไปเที่ยวมาไปดูงานมาเงี้ยมันจะไม่นอนเฉยไม่ได้แล้วมันใกล้ร้อนวิชามันอยากกันดำหน่ายออกไปอยากจะให้ออกไปอ่ะไฟมันยังเหลืออยู่อ่ะมันอยากจะให้ก็เลี้ยงหลานปลูกต้นไม้มันก็ได้แต่ว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรไม่รู้จักเพื่อนผูไม่อะไรรู้จักการไปไหนตอนไหนหูตาก็ไม่กว้างตัวนี้มันจะทำให้เราขุดคุยอะไรได้ขุดออกมาได้ความรู้เก่าๆอะไรเงี้ยเอามากระจายได้ก็ดีตรงนี้คือว่ามันสมใจอยากไงว่าเราได้ให้เขาแล้วล่ะตายไปนอนตายตาหลับ รู้สึกดีใจที่ว่าเด็กมาแล้วเราอธิบายให้ฟังเนี่ยเด็กอยากจะเรียนรู้กับเราตรงไหนไม่เข้าใจถามเรื่องพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราคาดหวังว่าอยากให้แพร่ออกไปเยอะๆอยากจะให้รู้ว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดท่าพูดเนี่ยมีของดีเยอะเราภูมิใจครับผ
มอยากให้ผู้สูงอายุทุกวัยเนี่ยมีกิจกรรมช่วยดูแลวัดพิพิธภัณฑ์มาให้ความรู้กับเด็กรุ่นหลังๆเนี่ยผมว่าดีครับ